สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับขออนุญาตรีวิวซ้ำกันอีกทีนึงนะแต่ว่ามันเป็นความต่างละเพราะว่าผมอัพเจ้ามูลนะครับวงราชดุริยางค์นะครับเป็นร่างไฮเปอร์มาสเตอร์แล้วมันต่างจากร่าง8ดาวที่ผมรีวิวไปค่อนข้างจะแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมารีวิวกันให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าสกิลของมันแต่ละสกิลเนี่ยสกิลที่1กับสกิลที่2นะครับมันบัฟถึงจุดไหนกันบ้างนะครับคือมีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับคือผมทำคลิปที่แล้วคือหลายๆคลิปเนี่ยผมจะบอกเลยนะตั้งแต่ที่เปิดมานะครับเปิดได้เจ้ามูลเนี่ยผมบอกเอาไว้ทุกคลิปเลยว่าผมเนี่ยอยากทำตัวนี้เป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับค่าความสามารถไฮเปอร์นะครับมันขัดขวางแร่ธาตุคือผมไม่มีเทพสุดนะถึงตอนนี้ผมก็ยังเปิดไม่ได้เทพสุดนะครับผมอยากได้ค่าความสามารถอันนี้นะครับเพราะว่าเวลาผมเจอทีมที่มีเทพสุดเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะว่าแร่เนี่ยมันขึ้นช้ามากนะแบบมันแบบโดนขโมยตอดเล็กตอดน้อยเนี่ยผมถึงคิดว่าสกิลนี้เนี่ยพอเราเอาไปเป็นทีมป้องกันเนี่ยมันน่าจะสร้างปัญหาให้กับทีมตรงข้ามพอสมควรนะครับมีหลายคนถามมานะครับว่าพี่เทียบกับราวชินจิตัวไหนโหดกว่ากันอ่ะต้องอยู่ที่ว่าคำนิยามของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับบางคนจะมองว่าความโหดคือจะแบบโอ้โหฆ่าฝั่งตรงข้ามให้แบบตายกระจุยกระจายนะครับตอบคือมันเทียบไม่ได้นะครับราวชินจิเนี่ยมันมีสกิลทำดาเมจรุนแรงนะครับถึง999จุดนะคือถ้าเกิดมีเกียร์ดีๆเนี่ยโดยเฉพาะเกียร์ช่องแรกครับเกียร์อาวุธเนี่ยมันก็จะทำดาเมจแรงนะครับแล้วก็ลึกนะครับ999จุดแถมมันยังมีสกิลบัฟเหมือนพีโก้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะครอบแค่กลุ่มข้างหน้าเท่านั้นนะครับทำให้เรนเจอร์เนี่ยตีกลุ่มแบบพีโก้นะครับส่วนเจ้ามูนนะครับมาดูสกิลกันคือสกิลที่1เนี่ยสร้างบาเรียป้องกันเวทป้องกันกายเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับสกิลที่2นะครับยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบต่อเนื่องของพรรคพวกนะครับก็คือเวลาโดนสกิลพิษโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะล้างบัฟนะครับแล้วก็มีสกิลฮีลตัวนี้คือเป็นบัฟล้วนๆเลยครับสาเหตุที่ผมทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยคือ2สาเหตุนะครับสาเหตุที่1ก็คือนะครับค่าความสามารถไฮเปอร์นะครับอย่างที่2คือสกิลบัฟเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสกิลบัฟป้องกันกลุ่มที่ดีนะทีมผมมันก็น่าจะถึกขึ้นน่าจะช่วยให้ถึกขึ้นนะครับแถมสกิลที่1เนี่ยมันออกสกิลตั้งแต่หน้าป้อมนะครับก็คือวิ่งไวนะครับแล้วก็บัฟอมตะบัฟป้องกันเนี่ยมันก็เป็นทีมที่เป็นตัวที่เน้นป้องกันอย่างเดียวเลยนะส่วนค่าเลือดนะครับร่างไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยค่าเลือดสูงถึง6.6 ล้านเลยนะเกียร์ผมมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็เพิ่มค่าเลือดเอาแค่58ล้านพออ่ะคนอื่นอาจจะอัพไปถึง60ล้านนะครับความถึกก็น่าจะพอสมควรตัวนี้บัฟล้วนๆครับไม่มีดาเมจใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเลือกอัพมาต้องคิดดูดีๆนะถ้าใครอยากได้ความโหดตัวนี้ไม่มีความโหดนะครับมันเอามาป้องกันทีมล้วนๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวกันให้ดูนะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะเผื่อใครที่อยากจะตัดสินใจนะครับว่าจะอัพตัวนี้มาเล่นดีไหมนะครับจะเล่นแค่ตั้งเวล180ไฮเปอร์หรืออัลตร้าดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมจัดเรนเจอร์ที่ตำแหน่งยืนนะครับผมจะให้ดูกันว่าตำแหน่งยืนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคอย่างนี้น่าจะยืนตามตำแหน่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสกิลฮีลนะครับคือสกิลที่2ถึงเจ้าตัว AK นะครับถึงเจ้าตัว AK นะครับเป็นสกิลที่2คืออย่างที่ผมบอกนะครับพอคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมทำให้ดูนะครับมันไม่ค่อยจะออกสกิล1ซ้ำแล้วก็ไม่ค่อยออกสกิล2นะครับออกสกิล1ซ้ำนะครับคือพอเป็นร่างไฮเปอร์ปุ๊บเนี่ยมันมีสกิล1สกิล2ออกซ้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับสังเกตเห็นนะครับสกิลที่1เนี่ยบัฟถึงตัวเจ้าโคนี่นักเรียนนะครับถึงโคนี่นักเรียนนะครับสกิลที่2เนี่ยสกิลฮีลเนี่ยถึงเจ้าตัว AK เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้านักเรียนเนี่ยกับตัว AK เนี่ยมันยืนตำแหน่งอะไรกันบ้างจะได้เอาไปดูกันนะครับว่ามันบัฟถึงตัวไหนเราจะได้เปรียบเทียบกันนะว่า
สกิลไหนเนี่ยบัฟถึงตัวไหนนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเจ้าตัวซันลี่เมก้าแมชชีนเนี่ยไม่ได้รับบัฟเลยนะครับซันลี่เมก้าแมชชีนยืน463นะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยที่ยืนตำแหน่ง463ขึ้นไปนะครับประมาณ460นั่นแหละคือจะไม่ได้รับบัฟทั้ง2สกิลเลยนะตัวโคนี่นักเรียนนะครับได้รับบัฟสกิล1นะสกิล1นะครับอ่ะมาดูกันครับสกิล1เนี่ยบาเรียครับบาเรียเนี่ย3วินาทีอันนี้ยืนตำแหน่งนะครับบาเรีย3วินาทีเนี่ยกว้าง300จุดนะครับส่วนสกิล2เนี่ยฮีลครับกับล้างบัฟที่ไม่ดีเนี่ยของฝั่งเราออกไปเนี่ยก็250จุดนะครับสกิลที่1นะครับ300จุดกว้างถึงโทนี่นักเรียนนะครับโทนี่นักเรียน445โอ้โหดูครับห่างกันนิดเดียวเองนะต่างกันนิดเดียวเองนะครับเรียกได้ว่าเกือบจะถึงนะครับเกือบจะถึง463โคนี่นักเรียนได้รับบัฟอมตะนะถ้ายืนตำแหน่งนะครับแสดงว่าระยะโจมตีประมาณ445เนี่ยก็ถึงนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็คือฮีลครับฮีลกับล้างบัฟที่ไม่ดีให้กลุ่มเพื่อนนะมันถึงตัว AK นะครับก็คือ328นะครับ328ฉะนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าตัวไหนมีคนถามถึงโคนี่มาเยอะนะโคนี่ยืน435นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้รับบัฟฮิลสกิล2นะสกิล2จะไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่ได้รับครับได้รับนะครับ320จะได้รับบัฟทั้ง2สกิลเลยอ่ะ2สกิลเลยนะถ้าไม่ใส่เกียร์ปืนไม่ใส่เกียร์ลดระยะนะครับสำหรับแชมเปญเนี่ย320เนี่ยได้รับทั้ง2สกิลนะครับคือผมไม่สามารถเอาตัวมันเนี่ยมาทดลองได้นะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันยิงตัวศัตรูตายไปหมดนะครับมันก็จะมองไม่เห็นนะผมเลยเอาตัวที่ไม่มีสกิลไม่ได้ใส่เกียร์น่ะมาทดลองนะครับฉะนั้นเนี่ยแชมเปญนะครับ320เนี่ยจะได้รับบัฟทั้ง2สกิลนะจากตัวมูลนะครับแต่ถ้าใส่เกียร์ปืนไปปุ๊บเนี่ยมันยืน435นะครับก็จะไม่ได้รับสกิลฮิลแล้วแต่ว่าจะได้รับสกิลที่1นะครับก็คือสกิลบาเรียเช่นเดียวกับตัวคนนี้นักเรียนอ่ะสังเกตเห็นได้นะไปยืนไปกดดูตำแหน่งได้นะครับว่ามันบัฟถึงตัวไหนบ้างอย่างมายะนะครับมายะอ่ะเดี๋ยวผมไปทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะบัฟถึงมายะไหมนะคือถึงนะครับแต่ว่ามันต้องดูดีๆนะคือสกิลเนี่ยรูปของสกิลเนี่ยมันชอบทับกันนะครับรูปของสกิลมันทับกันบางทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับว่าสกิลตัวไหนเนี่ยมันบัฟถึงตัวไหนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับมายะยืนตรงนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะได้รับสกิล1เนี่ยคือสกิลอมตะเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวดูว่าสกิลฮิลเนี่ยจะบัฟถึงหรือเปล่านะครับอ่ะถึงนะครับสกิล1ถึงค่อนข้างแน่นอนสกิล2ถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครใช้มายะเนี่ยก็ถึงนะครับทั้ง2สกิลเนี่ยบัฟถึงมายะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูออกเลยดีกว่าครับมาดูที่ระยะมันสักนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับคือสกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยของเจ้ามูลเนี่ยมันไม่เท่ากันนะสกิลที่1 300จุดนะครับสกิลที่2เนี่ย250จุดนะครับมันขาดหายไป50จุดนะตัวมายะฉะนั้นนะครับอ่ะดูกันให้ชัดๆเลยนะครับตัวที่ได้รับ2สกิลแน่ๆเนี่ยจะอยู่ที่ระยะประมาณ380นะครับฉะนั้นเนี่ยใครอยากให้ตัวไหนเนี่ยได้รับสกิลมูลทั้ง2สกิลนะครับก็380ครับถึงแน่ๆแต่ว่าตัวที่ยืนไกลๆไปกว่าตัวโคนี่นักเรียนนะครับก็จะไม่ได้รับสกิลนะตัวนี้อ่ะให้ดูกันอีกครั้งนึงเลยนะครับถ้าตัวไหนเนี่ยที่ยืนตำแหน่งซันลี่ขึ้นไปนะครับ463เนี่ยไม่ได้รับบัฟทั้ง2สกิลนะครับฉะนั้นเนี่ยสกิลของเจ้ามูลเนี่ยมันจะบัฟกลุ่มข้างหน้าสุดนะครับไปจนถึงกลุ่มกลางๆนะครับค่อนไปทางข้างหลังเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ400จุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทดลองเล่น PVP ดูว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับคือการบัฟเนี่ยมันจะช่วยป้องกันทีมผมได้มากน้อยสักแค่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวไปดู PVP กันนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูกันนะ
ส่วนเจ้าซารี่คีหงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรีวิวนะครับวันนี้มารีวิวตัวนี้ก่อนโอ้โหก็เห็นผลมานิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งอัพเจ้ามูลเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานะเมื่อคืนผมยังไม่ได้อัพนะครับก็แพ้รัวครับเพิ่งมาชนะเมื่อเช้านะครับก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้มีบาชินจิด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่น PVP ให้ดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะมาถึงเจอทีมนี้สู้เลยครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะท้าสู้ได้เกือบทุกทีมนะคือบอทมันก็ยังมีความโหดอยู่นะครับคือบอทบางรอบเนี่ยถ้าเกิดมันโหดมากๆเนี่ยมันก็สู้ได้ยากนะครับคือฉะนั้นเนี่ยผมมีตัวแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมาเล่นยื้อได้อย่างเดียวนะครับก็คงต้องเล่นอัดป้อมด้วยเช่นกันนะเนี่ยครับถึงมายานะครับถึงกลุ่มหน้านะครับเจ้ามูลเนี่ยนะครับโอเคใช้ของแล้วใช้ของแล้วผมลงมือก่อนเลยดีกว่าอ้าวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้โหเพื่อนส่งบราวชินจิมาช่วยแบบนี้ผมก็ชนะดิ nope. อ่ะเนี่ยครับตัวบางแล้วนะเริ่มบางแล้วครับผมต้องเล่นอัดป้อมเลยนะครับไปยืนในระยะที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องเล่นแบบนี้ครับเล่นแบบนี้ครับเล่นแบบนี้เนี่ยครับคืออย่างที่บอกนะครับถึงว่าตัวผมเนี่ยจะดีขึ้นมามากสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าบอทมันโหดเนี่ยบางทีคือเราก็ไม่สามารถยื้อได้อะเอาจริงๆตัวโหดแค่ไหนเนี่ยเจอบอทแบบยิงไม่ตายออกมาเยอะๆเนี่ยลำบากเหมือนกันนะครับอ่ะเนี่ยดูครับบัฟคือถ้าสมมุติว่ามันมีการยืนตำแหน่งแบบเพี้ยนๆนิดนึงอ่ะมันก็จะมีการบัฟถึงนะฉะนั้นเนี่ยถ้าตำแหน่งขาดกันไปนิดนึงเนี่ยบางทีมันก็บัฟถึงในบางจังหวะนะโอเคเมื่อกี้ก็แก้ไขสถานการณ์นะครับก็ผ่านไปได้โอเคเจอทีมนี้ไปดูกันต่อครับไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเจอทีมประมาณนี้เนี่ยผมก็จะสู้ได้หมดแล้วล่ะคงจะคัดแค่พวกประมาณว่าทีมคะแนนสูงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับคือผมเนี่ยยังเน้นนะครับเน้นการจัดทีมคริติคอลนะครับให้มันคลิกกันค่อนข้างจะรุนแรงนะแต่ว่ากลุ่มหน้าเนี่ยคือทำไมผมถึงใช้มูลนะครับผมอยากให้กลุ่มข้างหน้าเนี่ยมันยืนกันแบบแข็งกันมากกว่านี้หน่อยนะเพื่อนส่งมาช่วยนะครับแต่เนี่ยดูครับเวลาบอทโหดนะมันก็โหดครับมันก็โหดครับเราถึงยังต้องใช้วิธีแบบนี้อยู่นะคือก็ยังเป็นวิธีที่ยังไงก็ต้องใช้อยู่อ่ะคือการอัดป้อมนะครับเนี่ยครับข้างหลังตายหมดครับบราวจินจิครับทั้งถึกและเถื่อนแต่ทีมผมนี่ต้องเล่นแบบนี้ครับคืออย่างที่บอกนะครับว่าแท็กติกนะครับและฝีมือทักษะในการเล่นเนี่ยก็ควรจะต้องมีเหมือนกันนะครับส่วนตัวเรนเจอร์เนี่ยก็ต้องดีเช่นกันอ่ะเนี่ยครับปอมบึ้มครับปอมบึ้มไวนะครับสำหรับการที่ผมใช้เจ้าซารี่ขี่หงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวครับพรุ่งนี้จะมารีวิวกันให้ชัดๆเลยนะเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งจะเปลี่ยนเกียร์นะเดี๋ยวคงต้องขอไปทดลองกันก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะตีทีมแบบนี้ไว้ก่อนครับขอตีไว้ก่อนตอนนี้ขอเกาะอยู่นะครับเพิ่งจะแค่วันพุธนะครับไม่ต้องซีเรียสนะสัปดาห์นี้เนี่ยผมอยู่มาสเตอร์1แบบสบายๆแน่นอนครับส่วนจะขึ้นตำนานไหมอันนี้คงต้องรอดูนะผมไม่ค่อยจะซีเรียสสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าเดี๋ยวดูคะแนนก่อนถ้ามันแบบว่าขึ้นตำนานได้โดยการใช้รูบี้แค่5รูบี้10รูบี้อะไรประมาณนี้ก็อาจจะขึ้นนะแต่บางทีไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับมีคนถามมาเยอะนะครับคือผมเนี่ยเป็นสายฟรีแบบฟรีจริงๆนะครับฟรีคือไม่เคยเติมเลยนะถ้าใครไม่เชื่อนะครับไปนั่งจับดูรูบี้ผมได้เลยนะไม่มีรูบี้แบบอยู่ดีๆกระโดดขึ้นมาไม่มีนะครับเพราะว่าไม่เติมเลยครับไม่เติมคือไม่ได้เติมเลยนะอาศัยโชคนะครับอาศัยโชคนะครับอ่ะเนี่ยครับเมื่อไปเทียบถ้าเนี่ยครับถ้าไปเทียบกับ
ตัวที่ผมรีวิวร่าง8ดาวเนี่ยครับสกิลอมตะเนี่ยมันออกบ่อยขึ้นนะครับคือตัว8ดาวมันมีแค่สกิล1นั่นแหละคือผมทำให้ดูนะครับว่าพอเป็นร่าง8ดาวปุ๊บเนี่ยเกียร์เนี่ยดีกว่าไออันนี้อีกนะครับเกียร์รอบนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลเลยนะผมไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลเพิ่มให้กับเจ้าตัวมูนเลยนะครับแต่ว่ามูนเนี่ยมันออกสกิลเองเลยนะโดยเฉพาะสกิล1เนี่ยเวลามันยืนตำแหน่งนะครับมันก็ออกสกิลได้ดีขึ้นนะไม่เหมือนกับร่าง8ดาวนะครับที่ไม่ค่อยจะออกสกิล1ซ้ำด้วยเนี่ยครับมันออกสกิล1ซ้ำเมื่อยืนตำแหน่งนะส่วนสกิล2เนี่ยเรียกได้ว่าออกเยอะอยู่นะครับนะครับทีมก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นอยู่เยอะนะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถามผมเนี่ยผมค่อนข้างจะพึงพอใจนะเดี๋ยวคงต้องไปดูในเกมตั้งรับมากกว่านะครับเพราะว่าผมอัพมันเนี่ยต้องการให้มันเห็นผลในเกมตั้งรับมากกว่าในเกมลุกนะเพราะว่าเกมลุกเนี่ยผมคงจะพึ่งตัวคริติคอลซะมากกว่านะสุ่มกันครับสุ่มเข้าไปขอแบบคะแนนสักสูงๆหน่อยแล้วกันเอาแบบสูงกว่าผมอะเอาแค่นั้นพอตอนนี้เท่าไหร่ละ2,900นะครับ2,900โอเคไป2,960ครับดูแล้วมีแต่สีฟ้าๆนะครับดูว่าจากกินนิ่มหรือเปล่าแต่ประมาทไม่ได้นะครับคือบางทีมเนี่ยดูเหมือนจะแบบว่าเฮ้ยค่อนข้างจะธรรมดานะแต่ว่าเขาอาจจะแบบตั้งรับแล้วบอทมันโหดอะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นU70 แล้วอะ U70 เนี่ยมันก็จะออกมาเยอะนะครับดูครับออกมาเยอะมากครับแต่ทีมผมเนี่ยครับพอมูลโดนนันดันตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเฮ้ยเอาละอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขสถานการณ์นี่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปห้ามบอทได้นะครับว่าบอทมันจะแบบออกมาเยอะสักแค่ไหนออกสกิลถี่แค่ไหนนะห้ามไม่ได้ครับแต่บอทมันห้ามเราอัดบอมไม่ได้แค่นั้นเองครับเราถึงต้องมีวิธีในการจัดการมันด้วยนะอย่างเงี้ยผมสบายนะครับโอ้โหซารี่ไม่ทำงานเลยวันนี้เนี่ยครับบัฟจากหน้าป้อมเนี่ยมันทำให้เพื่อนน่ะวิ่งออกมาไวขึ้นนะไม่งั้นก็เสียเปรียบครับและนี่ครับคือเวลาที่ผมอยู่หน้าป้อมเนี่ยผมถึงเป็นจุดหนึ่งที่แบบตัดสินใจเลยนะไม่กดอมตะด้วยครับเป็นจุดที่ผมตัดสินใจนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นต้านหน้าป้อมตัวเองเนี่ยสกิลมันก็จะครอบคลุมทุกตัวนะครับค่อนข้างจะแน่นอนเลยเวลาเราเล่นกันที่หน้าป้อมตัวเองเนี่ยนะครับค่อนข้างเจ๋งนะเทคนิคนี้จริงๆก็ใช้กันเยอะนะครับต้านกันที่หน้าป้อมตัวเองนะเพื่อที่จะให้เรนเจอร์ทุกตัวเนี่ยมันได้รับบัฟทั่วถึงกันน่ะจากทุกตัวเลยนะเวลายืนหน้าป้อมเนี่ยตำแหน่งมันก็จะอัดกันนะครับโอเคจะขึ้นมาสเตอร์1แล้วโอเคมาเจอกับทีมนี้ครับผมสุ่มไปประมาณ2นาทีได้นะคงต้องตัดออกนะครับต้องตัดออกเลยนะเดี๋ยวไปลุยกันครับคือสุ่มนานมากนะครับเวลาที่เราจะขึ้นลีกเนี่ยมันไม่ค่อยจะเจอทีมที่คะแนนสูงกว่าสักเท่าไหร่นะครับไปลุยกันครับดูว่าเจอทีมนี้จะเป็นไงบ้างดูจากทีมเขาเนี่ยผมดูแล้วน่าจะไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะแต่ไอ้คำว่าไม่ยากเย็นเนี่ยบางทีมันแบบว่าโอ้โหฆ่าเรารัวๆเลยนะครับเฮ้ยมันขโมยไปฮิลเนี่ยโคตรนิสัยเลยครับของตัวเองไม่มีครับเนี่ยครับอัดป้อมซะเลยครับฆ่าก่อนมันขโมยมูลไหมครับคือใครที่มีซารี่ดาวินชีเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดตัวใหม่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะขโมยไม่ถึงไอ้เจ้าซารี่คีเป็ดนะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยครับโหดครับคือเอายังไงดีอ่ะคือคำว่าโหดเนี่ยคำนิยามของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคำนิยามของแต่ละคนเนี่ยบางคนเขาว่าโหดคือต้องฆ่ากระจุยกระจายครับแต่ว่าโหดของผมเนี่ยมันคือทำให้ทีมเนี่ย
แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับโอเควันนี้มารีวิวกันให้ดูค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าสกิล1สกิล2เนี่ยอัตราการออกเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันยืนตำแหน่งไหนกันบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เกียร์สักนิดนึงนะครับอ่ะขึ้นมาสเตอร์1ครับเรียบร้อยครับไปดูเกียร์กันครับเนื่องจากว่ามันไม่มีสกิลทำดาเมจนะครับผมก็จะให้มันถึกอย่างเดียวครับก็ใส่ค้อนหรือไม้กวาดก็ได้นะเอาค่าพลังชีวิตเยอะๆนะครับอ่ะช่องที่2นะครับผมใช้โล่แห่งการปกป้องเพราะว่าไม่ค่อยมีเกียร์ลิมิเต็ดดีๆสักเท่าไหร่อันนี้เลื่อนมา 3.9 เท่าเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยผมต้องการให้มันวิ่งไวอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็หลบสกิลให้มันถึกหน่อยแล้วก็ลดคูลดาวน์นะครับอ่ะลดคูลดาวน์นะครับเพราะว่าไฮเปอร์มัน13วิเนี่ยลดมาอีกนะครับลดมาอีกแถมเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์อีกนะมันก็จะออกมาเยอะๆนะครับสอดคล้องกับที่ผมเนี่ยต้องการนะครับให้มันออกมาขัดขวางแร่ธาตุฝั่งตรงข้ามนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเกมตั้งรับผมเนี่ยจะดีขึ้นสักนิดหนึ่งไหมนะเพราะว่าตั้งรับคือคนที่เขาเล่นเก่งๆนะเขาก็จะสามารถเล่นเกมบุกชนะได้อยู่เรื่อยๆนะฉะนั้นเนี่ยตัวโหดแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เกมรับแกร่งขึ้นมากนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็ยื้อให้เขาเหนื่อยอ่ะเวลาที่ตีปิดลีกนะครับเราจะได้ไม่แบบว่าเสียแต้มแบบไวนะครับคืออย่างน้อยกว่าเขาจะมาชนะเราเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่นิดนึงนะครับโอเคมารีวิวให้ดูครับผมชอบนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเลยตัดสินใจอัพเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับมันน่าจะช่วยทีมได้ดีพอสมควรครับใครจะตัดสินใจอัพตามก็แล้วแต่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ